ที่วิดีโอก่อนผมได้พูดถึงเรื่องของการเลือกสายพันธุ์ข้าวที่จะลงเพาะปลูกในช่วงเดือนกันยายนที่เพื่อนๆอีกหลายๆท่านยังคาใจอยู่มันคือเรื่องของการที่ลงปลูกข้าวช่วงเดือนกันยายนเนี่ยมีหลายคนเป็นกังวลว่าข้าวจะเป็นเชื้อราลุ่มข้าวจะเป็นขอใบแห้งข้าวจะเป็นเม็ดดำเยอะต้นเรื่องนี้มาจากพี่ประเสริฐได้ท้วงติงแล้วก็ได้สอบถามผมเข้ามาเราก็ได้คุยกันเรื่อยครับบังเอิญพี่ประเสริฐมีคำถามว่าเอาละในเมื่อพี่ประเสริฐอยากจะรู้ถึงเหตุของปัญหาต่างๆเหล่านี้งั้นไหนๆพี่ประเสริฐก็จะรู้แล้วเนี่ยให้เพื่อนๆรู้ไปพร้อมกับพี่ประเสริฐเลยดีกว่าเนาะหวานกี่รอบก็เป็นทุกรอบปัญหานี้ไม่ได้เลือกนะครับเพื่อนๆไม่ได้เลือกนะว่ามันจะเลือกที่งามหรือเลือกที่ไม่งามนะครับปัญหานี้ไม่ได้เลือกนะครับโลกนี้ไม่ได้เลือกพื้นที่นะครับในการเป็นเข้าใจไว้เลยนะครับและโลกนี้ที่มันแสดงอาการชัดมากก็ปกติเพราะอะไรรู้ไหมครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าในช่วงกันยาเนี่ยพอเราเริ่มใส่ปุ๋ยรอบที่2ประมาณรอบที่2คับคับเกี่ยวละอาการนี้มันจะมาเพราะอะไรเพราะว่าสภาวะอากาศเริ่มค่อยๆเย็นละมันจะเริ่มเย็นความชื้นจะมากน้ำค้างก็จะเยอะถึงแม้ว่าฝนจะเริ่มค่อยๆทิ้งช่วงไปบ้างแล้วก็ตามแต่ว่าความเย็นมันเข้ามาแทนมันเลยทำให้ความชื้นมันอยู่ได้นานแล้วปัญหาเรื่องของโรคเชื้อราเนี่ยมันก็ระบาดมากในช่วงเวลาดังกล่าวครับแล้วแปลงนาที่เกิดปัญหานี้โดยส่วนใหญ่นี่จะเป็นแปลงนาที่ทำปีละ1รอบแล้วก็ปีละ2รอบนะเพื่อนๆผมไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็นข้าวไวแสงหรือไม่ไวแสงนะเกิดได้ทุกกรณีเลยข้าวถี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่มันก็ไม่ใช่ปัจจัยโดยตรงนะครับที่ทำให้เกิดปัญหานี้นะที่ผ่านๆมาเนี่ยที่เราได้ทำแล้วเราได้พบถึงต้นตอของสาเหตุนี้ไม่ได้มาจากปัจจัยของข้าวถี่เป็นหลักครับแต่มันมาจากเรื่องการจัดการของเราเนี่ยแหละครับเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานี้ครับเดี๋ยวผมจะจำแนกเป็นข้อแบบละเอียดยิบเลยนะครับให้เพื่อนๆเข้าใจว่าวิธีการที่จะรักษาให้ยุดแบบหัวทิ่มหัวตำเลยเนี่ยมันจัดการยังไงย้ำนะครับวิธีการของผมเกิดมาจากประสบการณ์ส่วนตัวเองล้วนๆใครมันจะบอกว่าองค์ความรู้เรามันเป็นองค์ความรู้ใต้ดินไม่มีหลักการไม่มีวิชาการนะครับผมไม่สนใจหรอกครับผมสนใจแค่ว่าทุกวันนี้ถ้าผมทำแล้วผลกำไรเหลือมากขึ้นแล้วการจัดการของผมได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแค่นี้มันก็คือชนีที่ใช้ชี้วัดความสำเร็จได้แล้วครับอย่าเอาหลักการโง่ๆทางวิชาการมาคุยกับผมครับผมไม่ได้แอนตี้นะแต่ปฏิบัติให้เยอะแล้วคุณจะเข้าใจอะไรอีกเยอะในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจกับสิ่งที่เราอธิบายไปนี้จากปัญหาที่ผมสรุปมันจะได้ประเด็นลักๆอยู่ประมาณ3เรื่องเรื่องแรกก็คือปัญหาเรื่องของเรโชดินที่เราไม่เข้าใจมันปัญหาที่2ก็คือเรื่องของสัดส่วนของเรโชปุ๋ยที่เราใช้ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจมันปัญหาที่3คือการใช้สารเคมีที่ไม่เข้าใจกระบวนการทำงานของสารเคมีแต่ละตัวแต่ละส่วน3เรื่องลักนี่คือหัวใจของปัญหาที่เกิดลาลุ่มหรือแม้กระทั่งขอใบแห้งในนาข้าวของเราเลยครับเพื่อนๆเรามาพูดถึงเรโชดินก่อนนะไอ้ปัญหานี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจอกันมากกับสภาพพื้นที่ที่ทำนาปีละ1ครั้งหรือ2ครั้งไอ้ลาหลุมลาขอใบแห้งเนี่ยเจอเยอะๆเลยแหละถามว่ามันเยอะได้เพราะอะไรเพราะว่าเราปล่อยให้ดินอ่ะมันมีสภาวะการทิ้งร้างนานเลยทำให้ธาตุอาหารที่มันตกค้างอ่ะที่มันอยู่ในดินอ่ะมันเกิดความเป็นอิสระแล้วมันดินนี่มันค่อนข้างจะโปร่งลวดเวลาเราหวานข้าวเวลาเราเตรียมแปลงเนี่ยเวลาเราหวานข้าวไปเนี่ยเราจึงรู้สึกเห็นว่าข้าวเรามันจะเขียวมากกว่าปกติสวยสูงมากกว่าปกติแล้วไอ้ความที่เขียวสวยมากกว่าปกตินี่แหละครับเพื่อนๆเราคุมเรโชมันไม่ได้
พราะผมเคยพูดหลายๆครั้งแล้วว่าเวลาเราทําให้งามเราทําได้แต่เวลาเรายึดความงามของข้าวเรายึดไม่เป็นมันเลยเป็นปัญหาทีนี้เมื่อถึงเวลาใส่ปุ๋ยแล้วอ่ะไม่ใส่ได้ไงล่ะไอ้ความคิดเก่าๆมันยังฝังหัวอยู่ว่าเฮ้ยมันถึงเวลาข้าวต้องกินปุ๋ยแล้ว15 20วัน25วัน30วันต้องใส่แล้วรอบแรกจริงอยู่ครับเพื่อนๆไม่ผิดในการที่จะใส่ปุ๋ยแต่มันผิดที่ว่าสัดส่วนของเรโชปุ๋ยถ้าเป็นนาข้าวที่ทำปีละรอบนะครับหรือปีละ2รอบเนี่ยที่ปล่อยทิ้งร่างนานๆนะครับกับสภาวะที่เกิดปัญหานี้บ่อยๆนะสัดส่วนของไนโตรเจนเนี่ยอย่าไปใส่ให้มันมากเกินไปครับเพื่อนๆเราชอบเอาความสวยงามของความเขียวของต้นข้าวมาชี้วัดว่าข้าวมีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ซึ่งมันเป็นตรรกะที่ไม่ถูกต้องนะครับเพื่อนๆไม่ถูกต้องเลยเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าข้าวตัวอย่างเช่น7985อย่างเงี้ย57อย่างเงี้ยเพื่อนๆรู้ไหมว่าในช่วงที่ข้าวเริ่มมีกอเต็มที่นะก่อนที่จะเข้าจะต้นกลมนะข้าวจะโอ้โหสะพั่งเลยนั่นแหละตอนนั้นแหละมันคือจุดอ่อนเลยแหละเพื่อนๆรู้ไหมว่าทำไมมันถึงคือจุดอ่อนสงสัยไหมครับวันนี้ผมจะอธิบายแบบคร่าวๆก่อนนะครับเพื่อนๆแต่ว่าในคลิปวิดีโอหน้าเราจะพูดถึงเรื่องของน้ำตาลอย่างละเอียดยิบเลยแต่วันนี้ผมจะอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจคร่าวๆก่อนว่าทำไมเชื้อรามันถึงชอบข้าวในช่วงนี้มากที่สุดเวลาข้าวกำลังแตกกอเนี่ยเพื่อนๆมันต้องการพลังงานมากมากที่สุดเลยแหละแล้วสภาพดินที่เราทิ้งร้างไว้อ่ะมันทำให้ข้าวได้รับสารอาหารพวกนี้เยอะๆแล้วมันก็เลยผลิตพลังงานได้มากพอมันผลิตพลังงานได้มากปุ๊บมันก็จะได้น้ำตาลมากด้วยจากกระบวนการแลกเปลี่ยนคาร์บอนถูกไหมครับทีนี้พอเวลาปริมาณน้ำตาลมันมากมันก็จะมีการสะสมน้ำตาลอยู่ในลำต้นของมันอย่างใบอย่างต้นเยอะเยอะมากเป็นพิเศษทีนี้พอมันเยอะปุ๊บยังเชื้อโรคยังไม่เกิดจะเกิดตอนไหนรู้ไหมมันจะเกิดตอนที่ว่าจุดใดจุดหนึ่งของใบข้าวเกิดตรงนี้ก่อนถ้าธรรมดาเองเนี่ยต้นข้าวจะไม่มีปัญหาเด็ดขาดครับเพื่อนๆแต่มันจะมีสาเหตุแล้วมันจะมีต้นเหตุที่ทำให้มันเกิดปัญหาเช่นรอยช้ำรอยกัดรอยแทะที่นี่ไอ้รอยกัดรอยแทะรอยช้ำเนี่ยครับเพื่อนๆมันก็แฝงมาด้วยเชื้อไวรัสที่มันมาก็อะไรน้ำฝนเอ่ยแมลงเอ่ยถูกไหมครับพอดีกับเวลาที่ช่วงที่ข้าวมีปริมาณน้ำตาลสำรองสะสมอยู่ในลำต้นมากเป็นพิเศษในช่วงที่เข้าแตกกอเยอะๆเนี่ยมันก็เลยทำให้อาการผงชี้มันแสดงผลมาทางกายภาพสูงกว่าปกติโรคขอบใบแห้งกับโรคลาหลุมจะเกิดขึ้นกับข้าวเรามากเป็นพิเศษในช่วงที่ข้าวกำลังแตกกอสูงสุดเลยแล้วในจังหวะนั้นอ่ะเราใส่ปุ๋ยเราจะเน้นพวกกลุ่มยูเรียใช่ไหมกลุ่มไนโตรเจนนำเป็นหลักอะแล้วปัญหาที่เจอกันแบบไม่ต้องปฏิเสธเลยคือลาหลุมสภาพดินเดิมๆที่เราทิ้งร้างเนี่ยข้าวเนี่ยจะได้รับสารอาหารที่เกิดจากการคายตัวของดินเนี่ยสูงสุด 35-40 วัน 35-40 วันแล้วหลังจาก 35-40 วันเราจะใส่ปุ๋ยอีกรอบนึงถูกไหมครับแล้วไอ้ปุ๋ยรอบหลังนี่แหละถ้าเราใส่พิษเรโชทุกอย่างเปลี่ยนเลยบางคนติดงามบางคนติดเขียวแน่นอนครับร้อยละร้อยเลยเพื่อนๆร้อยละร้อยเลยถ้าไม่แยกกลุ่มคนที่ขยันฉีดพ่นยาป้องกันกำจัดเชื้อรานะออกนะผมให้ร้อยละร้อยเลยเกิดปัญหาแน่นอนครับสัดส่วนของปุ๋ยนะครับแนะนำนะครับไม่ใช่บังคับให้ใช้นะครับแนะนำคุณจะใช้ไม่ใช้ก็เรื่องของคุณนะเป็นปุ๋ยในกลุ่มนะครับ20-80ปุ๋ยสูตรนี้พี่แนะนำให้ใส่รับท้องช่วงท้ายไม่ใช่เหรอใช่ก็จริงอยู่ครับแต่เพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าสัดส่วน N กับสัดส่วน K ถ้าเท่ากันแล้วมันจะทำให้การเคลื่อนที่มันชะลอมันช้าทุกอย่างมันบาลานอ่ะมันขึ้นไปมันก็จะกระดึด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 ขึ้นไปเงี้ยมันจะไม่พีคแบบฟืดแบบเขียวแบบใบโค้ง20-80ใช้ได้นะรอบที่1นะครับอัตราส่วนอยู่เฉลี่ยอยู่ประมาณ15-25กิโลกรัมต่อไร่ความมากน้อยขึ้นอยู่กับสภาพความงามของข้าวที่เป็นทุนเดิมอยู่
ไปตัดสินใจเอาเองอีกตัวนึงก็คือสูตร2577นะแต่2577เนี่ยให้เลือกใช้ในกรณีที่นาทำปีละ2รอบถ้านาทำปีละรอบให้ใช้ปุ๋ยกลุ่ม2174หรือกลุ่ม2820หรือ2121อัตราส่วนเมื่อกี้บอกไปแล้ว15ถึง25กิโลกรัมต่อไร่ครับในรอบที่1และรอบที่2ถ้าใส่ปุ๋ยในลักษณะแบบนี้จะมีคำถามต่อมาอีกครับพี่ข้าวผมไม่เขียวเลยปุ๋ยอะไรของพี่เนี่ยปลอมปะเนี่ยผมไม่มีส่วนรับรู้นะครับว่ามันจะปลอมหรือมันจะจริงนะผมไม่ใช่คนผลิตปุ๋ยโอเคปะผมบอกให้เพื่อนๆได้แค่ว่าการคุมสัดส่วนเรโชในลักษณะแบบนี้มันจะทำให้ข้าวของเพื่อนๆไม่เป็นลาลุ่มจบนะปัญหามีต่ออีกว่าพี่ๆแล้วรอบซองล่ะต้องใส่สูตรไหนสูตรเดิมครับเพื่อนๆสูตรเดิมรอบ2ก็ใส่สูตรเดิมรอบที่3ก็ใส่สูตรเดิมฟังไม่ผิดครับเพื่อนๆแต่รอบที่3เนี่ยจะใส่หนักกว่าปกติหน่อยนึงก็คือจะใส่ที่30กิโลกรัมต่อไร่ย้ำนะครับเพื่อนๆรอบ3เป็นรอบที่ต้องการอาหารมากที่สุดคือช่วงข้าวต้นกลมอ่ะ30กิโลกรัมต่อไร่หรือถ้าเป็นไปได้สำหรับนาไอ้ที่ผมพูดเมื่อกี้ที่ว่าสาย3รอบนี่กรณีของนาที่ทำปีละ2รอบนะเพื่อนๆแต่ถ้านาที่ทำปีละครั้งเนี่ยผมแนะนำว่าปุ๋ย2รอบก็เพียงพอแล้วคือช่วงข้าว30วันกับช่วงข้าวอายุ55ถึง60วันอีก1ครั้งคือช่วงข้าวต้นกลมครับเนี่ยแค่นี้พอแล้วก็ใช้สูตรดังกล่าวนี่นะครับตัวเดียวแบบนี้ก็ทำให้ผลผลิตสูงได้ครับโดยที่ข้าวไม่อ่อนแอด้วยแล้วข้าวก็จะเขียวแล้วใบไม่โค้งปัญหานี้ก็จะแก้ได้นี่คือบทสรุปของการพิจารณาเรื่องของเรโชดินนะครับแล้วก็เรื่องของการพิจารณาเรื่องของเรโช NPK ที่เราใส่ให้กับข้าวปัญหานี้ยังไม่จบนะอย่าคิดว่าจบง่ายๆนะครับไม่จบสงครามนี้ยังอีกยาวไกลมาเจอปัญหาอีกว่าเอาละเราเห็นแล้วว่ามันเกิดโรคชะลาเนี่ยเราต้องฉีดยาชะลาสิถูกไหมเราฉีดยาเชื้อรานี่ไงทำไมเดี๋ยวนะคือเราฉีดยาเชื้อราโอเคป่ะเราฉีดยาเชื้อราแต่ทำไมมีนอนมีเพี้ยมีฮอร์โมนมีเจ้าใบมีเชื้อราโอ้โหกี่ตัวแล้วเนี่ยสี่ห้าตัวถูกไหมจะเอาให้แน่ตกลงจะฉีดอะไรเคยได้ยินคำนี้ไหมครับตกลงจะฉีดรักษาโรคหรือจะฉีดเพิ่มการระบาดของโรคโรคเชื้อราในนาข้าวถ้าใช้ยาไม่เป็นจบนะเพื่อนๆนะย้ำนะโรคเชื้อราในนาข้าวถ้าใช้ยาเชื้อราไม่เป็นจบนะไอ้มุกขี้เกียจอะมุกขี้เกียจที่เพื่อนๆหลายๆท่านชอบใช้คำถามก็ผมเป็นประจำเลยว่านอนเชื้อราฮอร์โมนสามารถใส่ร่วมกันได้เลยไหมจับใบสามารถใส่ร่วมกันได้เลยไหมไม่รู้จะตอบยังไงเลยเพื่อนๆเลือกเอาความสะดวกเลือกเอาความประหยัดแต่มันไม่ได้แก้ปัญหาที่เอาพูดเลยอ่ะสรุปแล้วรักษาโรคก็เท่ากับเพิ่มโรคต่อให้เป็นปั๊มลากสายต่อให้เป็นเป้สะพายหลังต่อให้เป็นโดรนในการฉีดพ่นปัญหาก็กระจายเลยที่นี่อ่ะผมให้ทริคเพื่อนๆที่มีอาชีพเป็นโดรนรับจ้างนะครับผมให้ทริคไว้นิดนึงนะอันนี้มันจะเป็นจุดขายของท่านเลยนะครับถ้าใครก็ตามแต่มาจ้างให้ท่านไปฉีดป้องกันกำจัดปัญหาโรคลาลุ่มโรคขอบใบแห้งในนาข้าวของลูกค้าของท่านนะผมให้ทริคไว้เลยว่าถ้าเขาผสมฮอร์โมนถ้าเขาใช้ยาเชื้อรามีอยู่2อย่างถ้าเขาไม่เปลี่ยนเจ้าในการฉีดพ่นเขาก็จะมาตำหนิท่านว่ายาเชื้อราที่ฉีดไปงวดที่แล้วไม่หายท่านเลือกเอานะว่าท่านจะเห็นแก่เงินหรือท่านจะเอาคุณภาพถ้าท่านจะขายคุณภาพท่านต้องแจ้งลูกค้าของท่านเลยครับว่าพี่ถ้าพี่จะฉีดเชื้อรานะผมแนะนำนะฮอร์โมนพวกนี้เอาไว้ก่อนเถอะยาหนอนพวกนี้เอาไว้ก่อนเถอะไอ้ยาจับใบพวกนี้เอาไว้ก่อนเถอะแล้วพี่ใช้แบบนี้นะใช้ตามแนวทางผมนี่นะครับแนะนำลูกค้าแบบนี้ครับเพื่อนๆแล้วรับประกันครับงานของคุณจะทะลัก
เข้ามาแบบแล้วมันจะเป็นการพูดปากต่อปากปากต่อปากไปเรื่อยๆเลยครับว่าอู้เจ้านี้ดีแนะนำดีฉีดดีมันจะเป็นแบบนั้นเลยงานคุณจะได้เพิ่มมาโดยปริยายเลยครับเดี๋ยวฟังต่อไปในช่วงท้ายคลิปเราจะอธิบายครับเพื่อนๆว่าแนวทางในการใช้สารมันต้องใช้ยังไงเนาะทีนี้มาคุยกันต่อว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันปัญหาพวกนี้มันไม่จบไม่สิ้นนะผมเคยคุยไว้คลิปหนึ่งนานละแล้วอันนี้ผมก็อยากจะมาย้ำให้เพื่อนๆเข้าใจอีกว่าฮอร์โมนที่เราเอามาใช้กับข้าวเนี่ยครับเพื่อนๆมันมีค่าความเป็นคดเนาะยาหนอนนี่ก็ยาแมลงนี่ก็มีค่าความเป็นคดเนาะแล้วยาจับใบเนาะก็สารลดแรงตึงผิวทำให้กรดพวกนี้แทรกซึมถูกไหมแล้วไอ้กรดพวกนี้แทรกซึมเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสที่อยู่ทางเยื่อหุ้มเซลล์ชั้นนอกก็จะพลอยอาศัยพวกนี้ตามเข้าไปประสิทธิภาพของยาเนี่ยมันไม่ได้ผลแท้ 100% ในกรณีที่เราผสมสารตัวอื่นร่วมไปด้วยหรอกเพื่อนๆไม่ได้ผลมันจะทำให้ประสิทธิภาพด้อยลงเรื่องนี้เนี่ยมันสอนให้ผมรู้ว่าเราเสียค่างูมาหลายรอบมากว่าทำไมเราฉีดไปแล้วเนี่ยมันเหมือนเราไม่ได้ฉีดเลยไอ้ซ้ำลายนะเรายังมาตั้งคำถามให้ตัวเองว่าเอ๊ะตกลงเราฉีดยารักษาโรคหรือเราฉีดยาเพิ่มโรค กันแน่เพราะว่าพอฉีดเซตไปแล้วประมาณสัก 3-4 วันปรากฏว่าโรค กระจายวงเลยกว้างมากกว่าปกติอีกทั้งที่เราก็ใช้โดนนะเราจะโทษว่าโอ้ใช้ปั๊มลากสายมั่งคงคูดไปแล้วเอาสปอร์ไปติดใบนู่นใบนี้ไม่ใช่อะโดนก็เป็นผสมยาไม่ถูกวิธีถูกขั้นตอนนี่แหละครับใช้ยาใช้สัดส่วนของยานี่ไม่ถูกขั้นตอนนี่แหละครับมันจึงเป็นต้นเหตุของปัญหาพวกนี้เนาะทีนี้เราก็ไม่ได้มุ่งเน้นหรือว่าจะย้ำหรือว่าจะหวังเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยมารักษาปัญหาเรื่องของลาหลุมกับขอใบแห้งเนี่ยในช่วงปลายเหตุนะเพื่อนๆเราอยากให้เพื่อนๆเนี่ยไปแก้ปัญหาเอาที่ต้นเหตุดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามาตั้งหน้าตั้งตาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุอ่ะสุดท้ายมันก็ตามมาด้วยอะไรต้นทุนของยาค่าเชื้อราไงที่มันเพิ่มขึ้นต้นทุนของค่าจ้างโดรนในการฉีดพ่นหรือต้นทุนของการจ้างเปรย์สะพายหลังในการฉีดพ่นไงเข้าใจนะเอาละใครอาจจะมีความคิดหรือมีความเข้าใจว่าเฮ้ยวิธีที่ฉันทำอยู่ปัจจุบันที่ไม่ได้ทำตามวิธีของแกเนี่ยฉันก็ไม่เคยเกิดปัญหานี้นะโชคดีครับเพื่อนๆโชคดีดีแล้วครับไม่ต้องมารีเควสอะไรนะคือถ้าท่านทำดีอยู่แล้วไม่ต้องมารีเควสอะไรเลยก็ดีใจด้วยแต่สิ่งที่ผมนำเสนอเนี่ยผมนำเสนอในกลุ่มของคนที่เขาประสบปัญหาโอเคปะนะในกรณีถ้าเราจะฉีดป้องกันปัญหาลาหลุมให้ยุดปึ๊กหัวทิ่มเลยนะเพื่อนๆจ้างโดนมาแล้วก็เอายาเนี่ยในกลุ่มเนี้ยถ้าจะให้ยุดแบบหัวทิ่มหัวตำเลยนะใช้สัดส่วนตามที่ผมอธิบายหรือตามที่ผมขึ้นอินเสิร์ตให้ดูนั่นแหละโดยไม่ต้องใช้อะไรเลยเพื่อนๆไม่ต้องใช้อะไรเลยคือใช้แค่ยาเชื้อราตัวเดียวๆนี่แหละแล้วไม่ต้องถามผมทดลองสักก่อนแล้วผลมันออกมาอย่างไรเราค่อยมาคุยกันไม่ต้องถามผมว่าเฮ้ยมันมียาดีกว่านี้นะนู่นนี่นั่นแล้วแกจะจ่ายแพงกว่าทำไมทั้งที่ไอ้ที่ฉันแนะนำเนี่ยประสิทธิภาพมันก็โคตรละดีกว่าไอ้ที่แกซื้อแพงๆราคา 2,000 3,000 ซะอีกด้วยซ้ำเอาไอ้ 2,000 3,000 น่ะมาถัวเฉลี่ยแล้วทำให้แกฉีดไอ้ตรงนี้ได้อีกตั้ง 3-4 รอบเนี่ยดีกว่าไหมถูกปะนะเพราะฉะนั้นให้ลองดูแนวทางนี้นะครับซึ่งเราใช้มาแล้วแล้วมันได้ผลนะครับเพื่อนๆนะยาป้องกันเชื้อราก็คือยาป้องกันเชื้อรานะเพื่อนๆนะไม่ใช่ฉีดเชื้อรามีฮอร์โมนมีหนอนมีแมลงมีสารพัดเลย108ผสมกันวันนึงก็จำไม่หมดไอ้นี่ใส่เท่าไรไอ้นี่ใส่เท่าไรไม่ใช่นะครับวิธีการนี้จะไม่ได้ผลเลยนะย้ำนะครับถ้าท่านใช้วิธีการนี้จะไม่ได้ผลเลยกับนาข้าวของท่านนอกจากไม่ได้ผลแล้วปัญหายังบานปลายอีกนะครับโรคกระจายแล้วอย่าไปโทษคนพ่นนะครับไม่ใช่หรอกครับมันคือท่านนั่นแหละที่เอาสารมาให้เขาผสมแล้วฉีดเขามีหน้าที่ฉีดอย่างเดียวนะครับท่านอย่าไปโทษไอ้พวกโดนรับจ้างหรือคนเป้สะพายหลังว่าฉีดแล้วเชื้อราไม่หายแกพวกแกฉีดให้ฉันไม่ดีไม่ใช่นะครับคนละประเด็นกันนะครับไอสารที่แกเอามาผสมให้เขาฉีดนั่นแหละมันพิษมาตั้งแต่รักคิดแล้วครับ